ท่านประธานสภาท่านนายกผ่านพ้นเวทนักร่วมสโมสรทุกท่านครับวันนี้วันที่16วันที่1กับวันที่16เป็นวันที่คนไทยของเรามักจะมีความหวังตอนเช้าของวันที่1ตอนเช้าของวันที่16ทุกคนจะฝันเหมือนกันหมดเลยครับนั่นคือถูกหวยแต่พอตอนเย็นครับก็จะเหมือนกันเกือบทั้งหมดจะมีบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองที่ฝันเป็นจริงแต่ส่วนใหญ่แล้วฝันสลายทั้งหมดครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมฝันสลายงวดที่แล้วก็ฝันสลายโดยเฉพาะงวดที่แล้วก่อนที่จะแนะนำให้ทุกท่านว่าหวยนั่นคืออะไรผมจะบอกนะครับว่างวดที่แล้วออก533โอ้ยผมลุ้นนั่นแหละครับผมซื้อตอง6ครับไม่ไกลเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าการซื้อหวยนั้นวันนี้เริ่มวิเคราะห์นั่งคุยกับเพื่อนที่นั่งใกล้ๆแล้วทำไมเราจะซื้อสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำไมไม่กล้าควักตังค์จ่ายแต่พอซื้อหวยมันมีคำคำหนึ่งที่บอกว่าชาวบ้านเขาพูดเป็นภาษาถิ่นบ้านเราไม่เจ้ากำแยงไม่แรงกำขวางตอนเช้ามาดูลุ้นตอนเย็นทิ้งนะครับคิดง่ายๆครับหวยนั้นเป็นการพนันอย่างหนึ่งที่เป็นอยู่คู่คนไทยคิด3อย่างหวยหอหีบหายนะวอแหวนนะครับขึ้นต้นด้วยหอหีบแปลว่าหายนะย่อมาจากหายนะวอแหวนย่อมาจากวอดวายตัวยอยักษ์ก็คือย่อยยับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหวยหรือว่าการพนันหลุดพ้นจากชีวิตคนไทยได้เมื่อไหร่นะครับเมืองไทยก็จะไม่เป็นหนี้ทั้งประเทศทั้งประชาชนคิดว่าคงไม่มีหนี้สินหรอกครับ